ันทานข้าวมาแล้วนะข้าวเช้าหรือทานข้าวกลางวันจะตามนะคะเราแล้วก็ทานอะไรกันไปบ้างนะคะวันนี้นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างแรกให้ดูก่อนทั้งผิดทางไม่คุ้นนะคะบางคนชนะเด็ดเลยมากเรารับประทานสิ่งเหล่านี้ไหมคะวันนี้มีใครนะคะอาจจะมีแม้กระทั่งหมูปิ้งนะคะตอนเช้าคนเดียวหมูปิ้งบ้างหรือบางคนอาจจะทานก๋วยเตี๋ยวนะคะข้าวขาหมูข้าวมันไก่ใช่ไหมคะกินข้าวเสร็จแล้วก็ต้องมีนะคะของหวานตามใช่ไหมจะเป็นน้ำหวานหรือว่าของหวานอีกถ้วยนึงอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้รู้สึกสดชื่นใช่ไหมคะมีใครโดยมากมีใครบ้างที่รับประทานเมนูเหล่านี้บ้างคะตอนเช้าอาจจะไม่ใช่เหล่านี้ทั้งหมดแต่ส่วนใหญ่แล้วเป็นแบบนี้ก็แอสซูมว่าโดยมากรับประทานแบบนี้นะคะหรือว่ามีใครที่อาจจะเป็นเมนูพิเศษต่างจากเมื่อกี้มีใครรับประทานสิ่งเหล่านี้ไหมคะเป็นอาหารหลักเช้าๆหรือว่าใครรับประทานอันนี้มากกว่าหน้าเมื่อกี้ไหมน้อยกว่าใช่ไหมคะโดยมากก็น้อยกว่าบางคนอาจจะไม่ได้ทานอะไรที่อยู่ในหน้านี้เลยด้วยซ้ำสำหรับตอนเช้าอาจจะแค่กาแฟขนมปังขาวขนมปังปิ้งใช่ไหมคะไม่ได้เป็นขนมปังโฮวีตนะคะเราก็จะบอกว่าไงคะปกติแล้วสภาพร่างกายของเราจะดีไม่ดีก็อยู่ที่การที่เราบริโภคเข้าไปนะคะอยู่ที่สมดุลความเป็นกรดด่างในร่างกายของเราค่ะเราควรถ้าการที่เราจะรักษาสมดุลของกรดด่างในร่างกายเนี่ยเราควรที่จะรับประทานนะคะอาหารนะคะที่อยู่ในสภาพของความเป็นด่าง80% แล้วก็กรด 20% นะคะอะไรเรียกว่าอาหารที่เรียกว่าเป็นกรดนะคะกรดก็คืออาหารต่างๆที่ในด้านเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากสัตว์นะคะหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการพวกอบปิ้งย่างต่างๆหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากแปรรูปพวกแป้งขัดขาวสิ่งเหล่านั้นจะทำให้เกิดกรดนะคะส่วนอาหารที่เป็นด่างก็คือผลิตภัณฑ์จากพืชหรือผักผลไม้ทั่วไปนะคะนี่ก็จะเป็นด่างแต่บางคนอาจจะสงสัยว่าแล้วมะนาวหรือผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวอย่างกีวีอะไรพวกนี้เราคิดว่าสิ่งที่ให้รสเปรี้ยวก็จะมีความเป็นกรดใช่ไหมคะโดยมากแต่ว่าการที่เราจำแนกความเป็นกรดเป็นด่างของอาหารเนี่ยเราไม่ได้จำแนกจากสิ่งเริ่มต้นเราจำแนกจากการที่ร่างกายของเรามีการดูดซึมก่อนหรือว่ามีการย่อยเข้าไปก่อนสิ่งสุดท้ายหลังจากนั้นถึงจะแบ่งว่าอะไรเป็นกรดอะไรเป็นด่างนั้นสิ่งที่ร่างกายควรจะรับประทานก็คือด่าง 80% แล้วก็กรด 20% เพราะฉะนั้นใน1มื้อแต่ละมื้อเนี่ยเราควรที่ต้องทานผักผลไม้ให้มากกว่าผลิตภัณฑ์ที่มาจากกรดหรือพวกเนื้อสัตว์หรือแป้งขัดขาวนะคะแล้วเราถามว่ามื้ออาหารที่เรากินมาที่คนดูเมื่อกี้โดยมากแล้วเรารับประทานอะไรคะเรารับประทานกรดมากกว่าด่างถูกมั้ยคะมันจะทําให้สุขภาพร่างกายเราไม่ดีถ้าเกิดว่าความเป็นกรดด่างไม่สมดุลจะทําให้เกิดอะไรบ้างนะคะก็คือไม่มีแรงอ่อนเพลียนะเหนื่อยง่ายปวดหลังปวดตามข้อหรือบางคนอาจจะมีอาการท้องผูกอ้วนนะคะหรือมีน้ำหนักมากเกินนะคะผิวแห้งหรือว่าผมแห้งพวกนี้นะคะเหงื่อออกมากบางคนอาจจะมีปัสสาวะขุ่นผมเองก็ดูหมองๆกระด้างไม่เงางามนะคะอาจจะมีอาการปวดศีรษะหรือมีริ้วรอยก่อนวัยรวมทั้งบางคนอาจจะมีโรคเต๋าเข้ามาคุกคามด้วยก็ได้นี่ก็คือเป็นอาการของการที่ร่างกายเรามีกรดด่างที่ไม่สมดุลแต่อย่างที่บอกว่าอาหารที่เป็นด่างหรือทั่วไปเนี่ยมันมักจะไม่ค่อยมีในมื้ออาหารที่เรารับประทานเพราะเราใช้ชีวิตในทุกวันนี้บางทีเราก็กินง่ายๆตามร้านอาหารทั่วไปที่มีขายอะไรเราก็กินก๋วยเตี๋ยวข้าวขาหมูอะไรพวกนี้โดยมากจะไม่ค่อยมีร้านที่เป็นขายสลัดหรือขายอะไรพวกนี้ใช่ไหมนั่นก็คือเป็นสิ่งในการเป็นวิถีชีวิตที่เราดำเนินกันอยู่เพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะปรับวิถีชีวิตของเราให้ง่ายยิ่งกว่านั้นได้ด้วยการรับประทานตัววีการ์ดตัวนี้นะวีการ์ดตัวนี้จะมีคุณประโยชน์นะคะจากอาหารสีเขียวเพื่อความสมดุลของกรดและด่างในร่างกายของเรานะคะวีการ์ดของเราตัวนี้จะอุดมไปด้วยอะไรบ้างนะคะในวีการ์ดก็จะมีกรดอะมิโนนะคะมีวิตามินมีแร่อัลคาไลน์มีแร่ธาตุรองต่างๆนะคะมีเอนไซม์ต่างๆหลายชนิดนะคะมีสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ผลิตภัณฑ์จะเป็นน้ำสีเขียวก็จะมีคลอโรฟิลล์นะคะแล้วก็มีสารประกอบจากพืชอื่นๆอีกมากมายซึ่งในวีการ์ดตัวนี้ให้อะไรบ้างนะคะอย่างแรกก็คือทำให้ร่างกายของเราเป็นด่างนะคะแล้วก็ช่วยในการทำความสะอาดร่างกายแล้วก็เสริมสร้างสุขภาพของเราให้แข็งแรงนะคะอย่างที่สองนะคะในนั้นจะมีแร่ของอัลคาไลน์อัลคาไลน์จะช่วยในการนำส่งออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายได้ดียิ่งขึ้นนะคะนอกจากนั้นยังมีสารคลอโรฟิลล์สารคลอโรฟิลล์ก็เรียกได้ว่าเป็นสารที่ช่วยในการทำความสะอาดหรือว่าดีท็อกซ์ร่างกายของเราได้อย่างมีพลังนั้นตัวนี้มีส่วนผสมของคลอโรฟิลล์อยู่ด้วยก็จะช่วยในการช่วยทำความสะอาดนะคะเพราะฉะนั้นสิ่ง
ของเสียที่เป็นกรดที่เกาะติดอยู่ในเซลล์หรือว่าเนื้อเยื่อหรืออวัยวะต่างๆในร่างกายของเราก็จะถูกคลอโรฟิลล์ตัวนี้ทำความสะอาดให้หลุดทำให้เลือดของเราเนี่ยสะอาดมากยิ่งขึ้นนะคะตัวนี้วิธีง่ายๆในการทดสอบนะคะเราบอกว่าผลิตภัณฑ์ของเราตัวนี้เนี่ยในการผลิตเราดูแลเป็นอย่างดีเพื่อให้ในการถนอมเอนไซม์ที่บอบบางให้คงอยู่ในผลิตภัณฑ์ก็ในผลิตภัณฑ์นี้ก็จะมีเอนไซม์หลายอย่างแต่มีวิธีง่ายๆในการทดสอบเอนไซม์ที่ย่อยโปรตีนนะคะในผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะอย่างแรกก็คือแค่ชงนะคะตัววีการ์ดในน้ำนะคะน้ำเวลาชงน้ำก็คือชงน้ำปกตินะคะน้ำในอุณหภูมิห้องปกติหรือน้ำเย็นก็ได้นะคะแล้วก็เติมไข่ขาวลงไปนะคะประมาณ3ช้อนชาลงไปในตัวน้ำวีการ์ดนะคะแล้วก็ทิ้งเอาไว้นะคะสักประมาณ30นาทีนะคะก็จะทำให้เราก็จะเห็นว่ามันจะมีลักษณะเป็นก้อนเขียวๆนะนั่นก็คือตัวโปรตีนในไข่ขาวถูกย่อยด้วยเอนไซม์ที่มีอยู่ในน้ำของวีการ์ดนะคะอันนี้เรามีการทำทดลองไว้ก่อนไว้เตรียมไว้ก่อนเพราะว่ามันต้องใช้เวลาในการที่จะให้เอนไซม์ย่อยนะคะก็จะเตรียมไว้ในบิ๊กเกอร์เดี๋ยวจะส่งต่อให้ท่านลองดูกันว่าหรือจะเป็นตะกอนก้อนแบบนี้ให้เห็นแบบชัดเจนขึ้นนะคะในผลิตภัณฑ์ของเราในหนึ่งกล่องนะคะก็จะมีอยู่ด้วยกัน30ซองนะคะแล้วก็ราคาปกติอยู่ที่420บาทราคาสมาชิกอยู่ที่350รอบนี้แนะนำอยู่แค่299บาทนะคะก็ถ้าคิดเป็นต่อซองเนี่ยอยู่แค่ซองละ10บาทเท่านั้นเองนะคะแล้วก็พิเศษ2แถม1จากราคา600บาทเนี่ย2แถม1เท่ากับว่ากล่องนึงก็แค่200บาทนั่นเองก็ถูกมากๆติดโตตีเป็นต่อซองก็ไม่ถึง10บาทต่ำกว่า10บาทถ้าเราดูทั่วไปถ้าเป็นคนที่รับประทานวีการ์ดนะจะมีบางคนที่ดูแลสุขภาพเขาจะกินวีการ์ดที่คั้นสดๆหรือว่าปลูกนะคะมันเป๊กนึงเนี่ยถ้าเราเคยทานนะคะเป๊กนึงจะแก้วเล็กๆแค่นี้นะคะอยู่ที่เป๊กละ65บาทต่อเป๊กนะคะเป๊กนึงแค่นี้ยังน้อยกว่าตัวนี้เนี่ยผสม1ซองต่อน้ำ1แก้วก็อยู่ที่ประมาณ200ถึง250มิลลิลิตรต่อน้ำ1แก้วนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยถ้าไปตามเป๊กนี่ก็จะอยู่ตามร้านอาหารของพวกเลมอนฟาร์มที่เป็นร้านอาหารที่เป็นเพื่อสุขภาพแต่ถ้าเราไปร้านข้างนอกหน่อยที่เป็นร้านพวกขายน้ำสกัดอะไรพวกนี้อันนั้นก็อาจจะขวดใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็ขวดประมาณนี้ก็อยู่ที่ประมาณ100มลนะคะก็อยู่ที่ประมาณ60บาทนั่นก็จะเห็นว่าราคาก็คือจะค่อนข้างสูงสำหรับตัวนี้แต่ตัวนี้ของเราก็คือรับประทานได้ง่ายกว่าเนื่องจากแต่ละวันเราอย่างที่บอกว่าชีวิตประจำวันของเรากินอาหารที่เรียกว่าเป็นกรดเราก็สามารถจะพกพาได้เพราะว่าซองก็สรุปพกพาซองเล็กแค่นี้นะคะสามารถที่จะผสมน้ำธรรมดาทั่วไปน้ำอุณหภูมิห้องนะคะไม่จำอย่าใช้น้ำร้อนในการชงเพราะว่าเนื่องจากเราบอกว่าเราจะจัดมาจากเอนไซม์ที่บอบบางถ้าเราใช้น้ำร้อนเนี่ยพวกสารอาหารหรือเอนไซม์พวกนั้นก็คือจะเสียไปได้ก็คือใช้น้ำอุณหภูมิปกตินะคะหรือน้ำเย็นก็ได้หรือว่าเราอาจจะผสมกับน้ำผลไม้อะไรที่เราชอบก็ได้นะคะนอกจากนั้นตัวนี้นะคะเราบอกว่าผลิตภัณฑ์เอ็นเอของเราเนี่ยได้รับการรับรองจากด้านการออร์แกนิกนั่นก็คือตั้งแต่วิธีการเพาะปลูกนะคะก็จะไม่มีการใช้สารพวกสารยาฆ่าแมลงสารฆ่าเชื้อหรือสารเคมีอันตรายต่างๆหรือแม้กระทั่งกระบวนการผลิตจากที่เก็บต้นวีการ์ดไปแล้วเนี่ยก็อยู่ในระบบออร์แกนิกกันนั่นก็คือมั่นใจได้ว่าทั้งระบบของเราไม่มีการปนเปื้อนนะคะสารเคมีหรือสารพิษต่างๆนะคะอย่างที่สองนะคะก็คือตัววีการ์ดเนี่ยเราเก็บเกี่ยวนะต้นวีการ์ดต้นเหมือนกันก็คือต้นอ่อนเท่าสาลีนะคะในขณะที่ยังอ่อนอยู่นะคะในขณะที่ตัววีการ์ดเองเนี่ยมีสารอาหารเยอะที่สุดแล้วเราถึงได้เก็บต้นวีการ์ดมานะคะแล้วก็มาทำการดายแล้วก็ทำให้เป็นผงนะคะนอกจากนั้นตัวผลิตภัณฑ์เองนะคะเรามีส่วนผสมของมีการเติมฟรุกโตสลงไปเพราะว่าถ้าใครเคยกินวีการ์ดสดๆเนี่ยมันก็ค่อนข้างกินยากเหมือนกันถ้าบางคนที่ไม่เคยกินเพราะบางทีมันจะมีความเขียวของมันนะคะแต่ตัวนี้เรามีการปรับรสชาติให้กินได้ทั้งผู้ใหญ่ก็ได้เด็กก็ได้มันมีการผสมนะฟรุกโตสลงไปนะคะฟรุกโตสก็เป็นน้ำตาลที่มีอยู่ในผลไม้นะคะหรือว่ามีอยู่ในน้ำผึ้งนะคะก็คือเป็นน้ำตาลธรรมชาติซึ่งฟรุกโตสนี่จะให้ความหวานมากกว่าน้ำตาลทั่วไปถึง 80% นะคะแล้วก็มันจะทำให้การเติมฟรุกโตสก็ไม่ได้เติมมากเพราะฉะนั้นเพราะว่ามันให้ความหวานอยู่แล้วเพื่อทำให้บางคนที่อาจจะเป็นห่วงเรื่องแคลอรี่ในการกินก็ไม่ต้องกังวลเพราะว่าตรงนี้เราใช้ฟรุกโตสที่น้อยก็ให้ความหวานมากแล้วที่ปริมาณแคลอรี่ไม่ได้เพิ่มมากขึ้นนะแล้วก็มีความหวานที่กำลังดีนะคะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะตัวนี้ก็สามารถที่จะอย่างที่บอกว่าเด็กทานได้ก็สามารถทานได้ผู้ใหญ่ก็ทานได้ก็บอกถึงว่าแบบในครอบครัวทานได้ก็เดี๋ยวช่วงท้ายเนี่ยเราจะมีน้ำเตรียมไว้ให้ทุกท่านสามารถชิมได้ก็คือเดี๋ยวเราช่วงท้ายเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมอื่นเยอะจะได้คอนเซนเทรตในจะได้มีสมาธิกับกิจกรรมอื่นต่อไปก่อนนะคะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงท้ายเนี่ยเราจะมีน้ำให้ท่านได้ลองชิมว่ารสชาติมันเป็นแบบไหนเดี๋ยว
สามารถที่จะทานได้ก็คือคนทั่วไปเนี่ยก็ทานได้โดยไม่จำกัดเลยก็เหมือนเป็นเครื่องดื่มตัวนึงนะคะแต่ว่าถ้าสำหรับคนที่อาจจะเป็นโรคเบาหวานนะคะเนื่องจากเราใช้น้ำตาลฟรุกโตสฟรุกโตสนี่จะมีผลกระทบน้อยมากสำหรับคนที่ตับปริมาณอินซูลินนะคะหรือน้ำตาลในเลือดคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยถ้าทานมากกว่า12ซองต่อวันเนี่ยก็อาจจะต้องรบกวนอ่านเช็คด้วยว่าน้ำตาลเป็นแบบ